ว่านี่ปักลักไว้แล้วก็พอนะก็เลยติดพุทธพอเลยนะครับพุทธแล้วก็เลยใส่ลองผืนขี้งัวนิดหน่อยนะครับลองซ้ำกำนะครับเดี๋ยวมันใหญ่ในถึงใส่ดอกโคนมันนะครับฮะไว้แค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวมันงามๆหรือว่าจังไดก็ที่มาถ่ายเบิ่งนะครับแต่ที่สำคัญนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเพิ่นบอกว่าปลูกกล้วยนี่นะครับต้องปลูกก่อนเข้าพรรษานะครับนะครับคือว่าเป็นปาฏิชาวบ้านหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกมานะครับว่าต้องปลูกก่อนเข้าพรรษานะครับปลูกกล้วยนะครับตามความเชื่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนั้นก็ปฏิบัติตามเพิ่นนะครับตามหีตามคลองเราผู้แก่เคยบอกไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าก้อนแล้วครับผมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ